ให้ได้คนอื่นแปลว่าเราเนี่ยนะเราต้องการสวรรค์อัลลอฮ์เราต้องการรู้จักอัลลอฮ์เราต้องการให้คนอื่นได้สวรรค์อัลลอฮ์ต้องการให้พี่น้องเรารู้จักอัลลอฮ์เพราะฉะนั้นจะลำบากลำบนเราไปบรรดาชาวบ้านเนี่ยจนกระทั่งไปเสียชีวิตเอาเลือดไปทาแผ่นดินฉันต้องการอย่างเดียวอะให้พี่น้องฉันรู้จักอัลลอฮ์เหมือนฉันรู้จักอัลลอฮ์ฉันจะให้พี่น้องฉันไปสู่สวรรค์เหมือนฉันได้เข้าสวรรค์แม้แต่ชีวิตเขายอมเพราะฉะนั้นไม่มีปัญหาเลยว่าเราจะนำอิสลามไปเผยแพร่อะไรจะไม่เป็นอุปสรรคขวางกั้นไม่มีปัญหาใดๆที่เราจะหวาดกลัวถ้าเราจะทำหน้าที่ต่ออัลลอฮ์ชีวิตฉันยอมแล้วขอเพียงให้นำอิสลามมาสู่พี่น้องข้อที่6การระมัดระวังตัวจากการเป็นมุชริกให้ระมัดระวังตัวนะมุชริกแปลว่าผู้ที่ตั้งภาคีกับอัลลอฮ์คืออย่างนี้นะถ้าใครไปนับถือสิ่งอื่นมีอำนาจเท่าอัลลอฮ์เรียกชิริกใหญ่เสียอีมานตอนนี้ชิริกเล็กก็คือชิริกแปลว่าคู่ทำเนี่ยเพื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เพื่อสิ่งอื่นด้วยเช่นฉันละหมาดนี่แหละเพื่ออัลลอฮ์ด้วยเพื่อจะอวดคนอื่นด้วยเช่นฉันละหมาดนี่แหละเพื่ออัลลอฮ์ด้วยเพื่อจะอวดคนอื่นด้วยให้เขาได้รู้ว่าฉันเนี่ยเป็นคนดีเพื่อสองเพื่อนเนี่ยทำไมไม่ได้สวรรค์ล่ะเพราะอย่างนี้แล้วก็สวรรค์ในวันอาคิเราะห์น่ะนะอัลลอฮ์สร้างไว้แต่ผู้เดียวงั้นถ้าใครทำอิบาดัตเพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวเนี่ยอัลลอฮ์ก็มีสวรรค์ให้ตอนนี้ทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยเพื่อสิ่งอื่นด้วยสวรรค์ที่คนอื่นมารวมสร้างกับอัลลอฮ์น่ะไม่มีมีแต่สวรรค์อัลลอฮ์องค์เดียวนี่ไอ้ที่คนอื่นมารวมสร้างกับอัลลอฮ์มันไม่มีนี่ทำเพื่ออัลลอฮ์ด้วยเพื่อคนอื่นด้วยเลยสวรรค์ช่องนี้ไม่มีเลยไม่ได้เข้าท่านนบีบอกกับเราให้รู้ว่าวันกิยามะห์อัลลอฮ์ให้มาแล้วครับประกาศว่าไงใครที่ทำอิบาดะห์เพื่อเราใครที่ทำอิบาดะห์เพื่อผู้อื่นผู้ใดทำอิบาดะห์เพื่อผู้อื่นให้ไปเอาสวรรค์กับคนคนนั้นใครที่ทำอิบาดะห์เพื่อเราให้มาเอาสวรรค์ของเรานี่เราชื่นใจเลยว่าเราตั้งใจละหมาดฟัรฎูซุฮฺลิลลอฮิตะอาลาฉันตั้งใจทำซอดะกะฮ์ลิลลอฮิตะอาลาทำยังไงล่ะต้องการจะให้อิสลามเนี่ยได้เผยแพร่ไปให้พี่น้องเราได้เข้าใจอิสลามท่านนบีบอกว่าไม่มีราคาอะไรที่จะมาเปรียบกับความดีอันนี้การที่ช่วยให้พี่น้องเพราะงั้นถือว่าการให้การศึกษาการให้อิสลามนี่เป็นเรื่องใหญ่บรรดาอุลามะจำนวนมิใช่น้อยบอกว่าสงครามศาสนาปัจจุบันนี้ก็คือยืนหยัดให้อิสลามเผยแพร่ไม่ให้กาเฟตมากลืนสงครามศาสนาทุกวันนี้ไม่ต้องไปจับอาวุธเหมือนสมัยก่อนต่อมาท่านดูศัพท์ที่ควรรู้อะห์ลุลกิตาบแปลว่าชาวคัมภีร์ซึ่งหมายถึงคริสเตียนและยิวนะคือพวกนี้เดิมทีเดียวเขาได้คัมภีร์เตารอดได้คัมภีร์อินยีลอะกนิยะแปลว่าคนมีทรัพย์หลายคนถ้าคนรวยคนเดียวเขาเรียกว่านี่ยนอะกนิยะนี่เป็นพระหูพจน์แปลว่าคนรวยหลายคนฟุกรอแปลว่าคนจนทั้งหลายคนจนคนเดียวเขาเรียกฟะเกตเคยได้ยินไหมฟาเกตเนี่ยแปลว่าคนจนคนเดียวจริงอันที่จริงฟาเกตแปลว่าต้องการไงคือมันไม่พอมันยังต้องการอยู่นั่นแหละคือคนจนคนจนและคนที่ฟูกอรอเป็นประหูพจน์ดาวาตุนมัซลูมแปลว่าการวิงวอนของผู้ถูกข่มเหงพี่น้องจำได้ไหมนบีเคยบอกว่าไงดาวาตุนมัซลูมไลซะบัยนะฮะวะบัยนัลลอฮิยาบการขอดุอาของคนถูกข่มเหงน่ะอัลลอฮ์รับเลยคืออัลลอฮ์สงสารที่เขาถูกกลมเหงถูกรังแกอัลลอฮ์สงสารข้อ5ฮิญาบแปลว่าม่านกั้นหรือสิ่งกีดกั้นข้อ6รอยะแปลว่าธงในหะดีษที่เราผ่านมาไงธงที่ท่านนบีมอบให้กับไซนาลีคอยบัตนี่เป็นชื่อของเมืองหนึ่งอยู่ติดทะเลแดงอยู่ทางตอนเหนือของมะดีนะห์เนี่ยที่ไปทำสงครามกันที่นั่นแหละคือสงครามคอยบัต
สงครามอันนี้แหละที่เซนาลีได้ธงจากท่านนบีไปสงครามคอยบัตคำถามบทที่4จบพอดีเลยนะเรานี่นะ1ใครมีสิทธิเรียกร้องเชิญชวนไปสู่อัลลอฮ์ใครนะเอาจะอ่านกุรอานให้ฟังแล้วก็ดะกานะละกุมฟีรอซูลิลลาฮิอุสวะตุนฮะซะนะเป็นตัวอย่างแก่ท่านละกุมทั้งหมดเลยในตัวท่านรอซูลเป็นตัวอย่างแก่ท่านทุกคนงั้นรอซูลมาเผยแพร่ทุกคนต้องไปเผยแพร่หมดเลยไม่ใช่รอท่านครูไม่ใช่รอตัวอิหม่ามแล้วความรู้ที่จะไปเผยแพร่มีเท่าไหร่มีเท่าไหร่นบีว่าบัลลีกูอันนีวะลาอายะรู้ไปเรื่องเดียวเอาเรื่องที่รู้นั้นไปสอนเลยนี่มีเท่านี้แหละดังนั้นพอมาเรียนวันอาทิตย์นี่กลับไปเสร็จแล้วไปสอนคนที่บ้านเลยมาเรียนไม่ใช่รู้เรื่องเดียวนะรู้ตั้งเยอะไปสอนเลยรู้แล้วไปสอนถามว่าความรู้ขนาดไหนวะเรื่องเดียวที่รู้นั่นแหละไปสอนเลยไปบอกเขาข้อ2ผู้ที่อ้างว่าเชิญชวนไปสู่ความจริงแต่ในเวลาเดียวกันการกระทำนั้นเพื่อสร้างบารมีให้ตัวเองคนประเภทนี้ผิดหลักศาสนาในแง่ใดในแง่สร้างตัวเองให้เป็นตอกูดให้เป็นเจ้าใหม่ขึ้นมาขอดุอากับอัลลอฮ์ให้ไกลแสนไกลไปนะจากพี่น้องเราอย่ามีลักษณะเช่นนี้ให้เรียกร้องไปสู่อัลลอฮ์ไม่ใช่สร้างความยิ่งใหญ่ให้กับตัวเองถ้าใครอยากจะใหญ่ก็เลื่อนไปเป็นตุฮันเองเลยดีกว่าจะได้ใหญ่ใหญ่ไปเรื่อยๆรอดไปนะข้อที่3หากพวกเราเผยแผ่ศาสนาโดยไม่รู้จริงจะได้รับโทษหรือผลบุญเพราะเหตุใดถ้าเราไม่รู้จริงไปบอกเขาก็มีอันตรายเพราะเอาอย่างผิดไปบอกทุกคนเขาก็เอาของผิดไปทำตามก็เกิดผลเพราะฉะนั้นศึกษาให้รู้จริงซะก่อนนะแล้วตอนนี้คนบอกถูกกับคนบอกผิดมาปนกันอิสลามไม่มีเอกภาพเพราะคนนี้ทำอย่างนี้คนนี้ทำอีกอย่างนึงเอกภาพมันไม่เกิดงั้นทุกคนบอกของถูกมันเหมือนกันแล้วก็จะเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหลักของการเผยแพร่ควรกระทำอย่างไรบอกเหตุผลด้วยให้พี่น้องดูหลักฐานในหน้าที่14ทำยังไง1ที่นบีส่งมุอาซไปยะมันน่ะให้อีหม่านในอัลเลาะห์ก่อนพอยืนยันอัลลอฮ์เสร็จแล้วก็สอนให้เขาละหมาด5เวลาพอเขาละหมาดได้แล้วรักอัลลอฮ์แล้วก็ให้บอกเขาว่าคนที่รวยนั้นต้องเอาซะกาตเอาไปช่วยเหลือคนจนนั่นแหละต้องสอนอย่างนั้นนะสอนมีขั้นตอนข้อ5ถ้าท่านสามารถเผยแพร่ให้คนมาเป็นมุสลิมได้สัก1คนกับการได้เงิน1ล้านบาทจากคนคนหนึ่งท่านจะเลือกเอาสิ่งใดและทำไมอันนี้ขึ้นกับอีหม่านขึ้นกับอีหม่านตอนนี้ถ้ามองกันในแง่กันอีหม่านจริงๆแล้วก็การที่ให้คนมาเป็นมุสลิมได้คนหนึ่งมันดีกว่าเงินทองทั้งหมดเพราะว่าเงินทองทั้งหมดนั้นได้มาแล้วมันก็ใช้ไปตอนนี้มันก็สูญสลายส่วนผลบุญที่เราให้คนมีอีหม่านนี้เราได้ไปเข้าสวรรค์ถามว่าเงินล้านนึงซื้อสวรรค์ได้ไหมไม่ได้เงิน10ล้านซื้อสวรรค์ได้ไหมไม่ได้แต่เรียกร้องคนมาสู่อิสลามคนหนึ่งอัลลอฮ์ให้สวรรค์ใครจะแพงกว่านั่นเราต้องมองกันด้วยคนที่มีอีหม่านราคานี้แพงกว่าพี่น้องจำประวัติท่านอบูบักรได้ไหมคนก็เอาเงินทองมาให้ก็อบูบักรเห็นว่าคนนี้แย่ก็ไปช่วยเห็นว่าคนนี้แย่ก็ไปช่วยแล้วเหลือเฉพาะเมียถามมาท่านอบูบักรว่านี่เราให้คุณนู้นให้คุณนี้แล้วก็เราจะเหลืออะไรล่ะเหลือแค่นี้เลยอบูบักรว่าไอ้ที่เราให้ไปนั่นแหละนั่นแหละของเราคือแน่ๆอัลเลาะห์ให้สวรรค์กับเราแต่ไอ้ที่อยู่กับเรานี่ยังไม่แน่จะเป็นของเราหรือเปล่าตกลงที่ช่วยเขาไปแล้วนั่นแหละเป็นของเราแล้วเมียก็เป็นคนละเอียดดีก็เก็บไว้ระหว่างที่ได้รับเงินเดือนมาน่ะส่วนหนึ่งก็ขยักไว้จำประวัติไม่ได้ว่าขยักไว้กี่ดิรฮัมไม่รู้ขยักไว้ทุกเดือนแหละพอท่านอบูบักรู้ว่าเมียขยักไว้เดือนเท่านี้ก็เอามาบอกเนี่ยเหลือจริงๆอ๋อเลยไปลดเงินเดือนตัวเองว่าฉันเอาเท่านี้ก็พอพอเมียลงขยักแล้วพอใช่อ่ะไปลดเงินเดือนตัวเองเนี่ยคนที่เขามีหัวใจเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยนะแล้วถามอบูบักรอดไหมไม่อด
ลำบากไหมไม่ลำบากในเมื่อมีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเนี่ยเขาสบายทุกอย่างเพราะฉะนั้นหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยมันมีความสุขข้อ6ท่านเข้าใจอย่างไรกับคำสั่งของอัลลอฮ์ให้เราระมัดระวังที่จะตกอยู่ในสภาพตั้งภาคีก็เข้าใจแล้วไงว่าถ้ามีเพราะการชิริกนี่แหละมันเป็นม่านกั้นไม่ให้เข้าสวรรค์เนี่ยเพราะชิริกอันนี้แหละงั้นเมื่อหัวใจเราสะอาดต่ออัลลอฮ์จริงๆละอัลฮัมดุลิลลาห์ไม่มีอันใดจะมาขวางกั้นให้เราเข้าสวรรค์ซึ่งท่านนบีได้บอกว่าบุคคลใดที่ไปพบอัลลอฮ์ในสภาพที่เขาไม่มีชิริกอัลลอฮ์ให้สวรรค์คนใดที่ไปพบอัลลอฮ์ในสภาพที่มีชิริกอัลลอฮ์ให้นรกเพราะชิริกเป็นอุปสรรคขวางกั้นเราเนี่ยไม่มีโอกาสจะเป็นชิริกแล้วนะพี่น้องนะเอาถามจริงๆไปขอกับสิ่งอื่นชิริกแต่นี้คนอย่างเราจะไปขอกับสิ่งอื่นรู้ไหมว่าสิ่งอื่นมีให้ไหมไม่มีแล้วเรื่องอะไรจะไปขอเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะไปอาศัยคนอื่นคนอื่นให้หายเจ็บได้ไหมไม่ได้ถ้าเช่นนั้นไปหาหมอหมอมีหน้าที่รักษาส่วนจะตายหรือจะหายฉันขอกับอัลลอฮ์อำนาจอยู่ที่อัลลอฮ์นี่อีหม่านของเราสะอาดเจ็บทำไมต้องไปหาหมอแล้วก็อัลลอฮ์ให้เป็นอัลลอฮ์ให้หายทำไมต้องไปหาหมออัลลอฮ์สั่งว่าเจ็บแล้วต้องรักษาถ้าใครเจ็บไม่รักษาเกิดโทษนะถือว่าคนนั้นมีทรัพย์สมบัติไม่รักษาอัลลอฮ์เอาโทษตัวเจ็บไข้เดือดป่วยไม่รักษาอัลลอฮ์เอาโทษเพราะอัลลอฮ์สั่งให้ดูแลรักษาเพราะเรือนร่างนี่ไม่ใช่ของเราขออัลลอฮ์งั้นอัลลอฮ์สั่งให้รักษาเราต้องรักษานะถ้าเราไม่รักษานะอัลลอฮ์เอาโทษเพราะไม่ใช่ของเรานี่ของเขาถ้าเรือนร่างนี่ของเราฉันไม่รักษาก็จะหัวมันนี่ไม่ได้อัลลอฮ์เอาโทษนี่เมื่อรักษาแล้วจะหายหรือจะตายนั้นฉันขอมอบกับอัลลอฮ์ตอนนี้ก็สบายไม่งั้นพอรักษาแล้วก็มานั่งกุมไม่เหมาะเราจะตายหรือเปล่านะเหมาะเราจะหายหรือเปล่านะยอคุดอไปโรงพยาบาลหมอบอกว่าต้องผ่าตอนนี้แก่ๆแล้วก็แกบอกว่าไม่ผ่าแล้วหมอรักษาไม่หายก็หายจนกลับบ้านหมอก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านะลุงตายไม่ช้าก็เร็วชี้หน้าหมอเลยหมอก็ตายไม่ช้าก็เร็ว แล้วมันก็จริงแล้วก็เป็นเรื่องแปลกแล้วก็อยู่นานอยู่กันมาอีกเป็น10ปีก็อัลเลาะห์ไม่ให้ตายหมอก็ตายไม่ช้าก็เร็วชี้เลยว่าหมอก็เหมือนกันไม่ตายไม่ช้าก็เร็วเพราะฉะนั้นหนังสือเล่มนี้วิชาอะกีดะห์จบไปนี่เราได้ราคาแพงที่สุดเลยชิริกออกจากใจหมดแล้วหัวใจอยู่กับอัลลอฮ์หมดแล้วบทที่5ซึ่งต่อมาจากเล่ม1เป็นบทที่5การใช้ห่วงหรือตะกรุดการผูกมือด้วยได้และสิ่งอื่นๆเพื่อขจัดบาลอเป็นส่วนหนึ่งของการทำชิริกคำว่าชิริกเป็นคำที่เกิดการซาบซึ้งแล้วในกลุ่มของเราที่ได้รับการศึกษาชิริกก็คือชิริกใหญ่นับถือสิ่งอื่นมีอำนาจเท่าเทียมอัลลอฮ์ทำให้เสียอีมานส่วนชิริกเล็กก็คือทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วก็เพื่อที่จะอวดผู้อื่นด้วยทำลายผลบุญให้เสียไปจึงกลับมาว่าทำอิบาดะห์เพื่ออัลลอฮ์องค์เดียวโดยแท้จริงไม่มีสิ่งอื่นเจือปนนั่นเป็นอิบาดะห์ที่สะอาดนั่นประเภทชิริกเล็กตอนนี้เรากำลังพูดกันประเภทชิริกใหญ่หลักฐานที่หนึ่งเกี่ยวกับไม่มีสิ่งใดห้ามความปรารถนาแห่งอัลลอฮ์ซึ่งมีอยู่ในอัลกุรอานจากซูเราะห์ซุมัรอายะห์ที่38ได้กล่าวว่าวะลาอินซะอัลตะฮุมหากว่าท่านจะไปถามพวกเขาเหล่านั้นหมายถึงอัลลอฮ์ลงวะฮีกับท่านนบีมุฮัมมัดว่ามุฮัมมัดถ้ามุฮัมมัดจะไปถามพวกนั้นพวกมุชริกพวกที่
นับถือสิ่งอื่นเป็นเจ้าถามว่ามันคอลากอสมาวาติวัลอัตใครนะที่ได้สร้างฟ้าสร้างแผ่นดินลายกูลุนนัลลอพวกเหล่านั้นก็ตอบว่าอัลลอฮ์บางทีท่านอาจจะงงเพราะว่าเอ๊ะทำไมล่ะคนกาเฟตตอบว่าอัลลอฮ์เป็นผู้สร้างคือกาเฟตในสมัยนั้นน่ะพี่น้องเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าแต่ว่าเชื่ออัลลอฮ์องค์เดียวไม่ได้เชื่อสิ่งอื่นด้วยหลายอย่างนี่สาเหตุที่กาเฟตเหล่านั้นเชื่อว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าจากตัฟซีรได้อธิบายในอายะนี้อธิบายไว้โดยบอกว่าอายะนี้ได้ระบุชัดเจนในการยืนยันที่อัลลอฮ์เป็นเจ้านั้นเนื่องจากว่ามีหลักฐานประจักษ์ชัดจนคนกาเฟตเหล่านี้ยอมจำนนผมสรุปให้จากตัฟซีรเขาอธิบายไว้สวยมากให้สังเกตว่าการเป็นไปของโลกซึ่งมีฟ้ามีแผ่นดินมีอากาศมีดวงอาทิตย์ดวงดาวมีสุริยะจักรวาลและทุกสิ่งดำเนินไปตามกฎที่อัลลอฮ์กำหนดไว้ถึงเวลามีกลางวันถึงเวลามีกลางคืนนี่สิ่งเหล่านี้ทั้งหมดเนี่ยที่โลกเกิดขึ้นมาแล้วก็ดำเนินไปตามระบบมีกลางวันมีกลางคืนเช้าสายบ่ายเย็นอย่างนี้ถ้าจะบอกว่ามันเกิดขึ้นเองโดยที่ไม่มีใครสร้างโลกมีกลางวันมีกลางคืนเองโดยที่ไม่มีใครควบคุมถึงฤดูหนาวมีอากาศหนาวถึงเดือนธันวาคมมกราคมมีอากาศหนาวถึงเดือนเมษาอากาศร้อนถึงเดือน6เดือน7มีฝนว่ามันเป็นเองโดยไม่มีใครบริหารเป็นไปไม่ได้ทํานองเดียวกันเหมือนกับท่านไปเห็นรถยนต์สักคันที่วิ่งในถนนมีระบบกลไกเครื่องยนต์อย่างดีเดินหน้าได้ถอยหลังได้เลี้ยวซ้ายได้เลี้ยวขวาได้มีเกียร์1เกียร์2เกียร์3มีเกียร์สโลมีช้ามีเร็วได้เขาบอกนี่มันเป็นรถมาเองแล้วก็มันวิ่งไปไหนโดยไม่มีผู้ควบคุมก็ไม่มีใครเชื่อเหมือนกันดังนั้นคนกาเฟตในยุคนั้นมันก็ประจักษ์ชัดว่าอัลลอฮ์สร้างเพราะรู้ดีว่าไม่มีมนุษย์คนไหนหรอกจะบริหารโลกอันนี้ได้ที่จะให้เกิดเป็นกลางวันให้เกิดเป็นกลางคืนเพราะท่านนบีได้มาสอนว่าสิ่งเหล่านี้เข้าหูพวกนั้นหมดว่าถ้าอัลลอฮ์ให้เกิดกลางวันใครให้เป็นกลางคืนได้ไหมถ้าอัลลอฮ์ให้เกิดกลางคืนใครทำให้เป็นกลางวันได้ไหมถ้าอัลลอฮ์จะให้ฝนแรงใครสั่งให้ตกได้ไหมถ้าอัลลอฮ์จะให้เกิดอากาศร้อนใครทำให้หนาวได้ไหมไม่มีใครที่จะยับยั้งการงานของอัลลอฮ์ได้พวกเหล่านั้นก็จึงประจักษ์ชัดว่าลายกูลุนนัลลอฮ์ที่นบีสอนเท่าไหร่ไม่เชื่อสอนเท่าไหร่ไม่เชื่ออัลลอฮ์บอกอ้าวมุฮัมมัดไปถามมันให้แน่สิว่าใครกันที่สร้างโลกนี้มันก็ตอบว่าอัลลอฮ์กุลอัลลอฮ์บอกอ้าวถามมันอีกมุฮัมมัดอาฟารอไอตุมมาตะดอูนบินดูนิลาท่านทั้งหลายเนี่ยไม่ได้คิดหรอกหรือว่ามาตะดอนะสิ่งที่ท่านทั้งหลายกำลังวิงวอนขอกำลังไปขอกับเจวิตกำลังไปขอกับวัตถุกำลังไปขอกับสิ่งอื่นนอกจากอัลลอฮ์นั่นอินอารอดานิยัลลอฮุบิดุรินหากว่าอัลลอฮ์จะเอาเคราะห์กรรมมาให้กับเราฮัลฮุนนากาชิฟาตุดุรริใครมีอำนาจป้องกันได้ไหมที่เรากำลังไปพึ่งสิ่งอื่นไปวิงวอนกับเจเวตไปวิงวอนกับรูปปั้นไปขอกับคนสำคัญสำคัญที่ตายไปแล้วตอนนี้ถ้าอัลลอฮ์จะเอาเคราะห์กรรมมาให้เนี่ยคนที่เราไปพึ่งสิ่งที่เราไปพึ่งเนี่ยป้องกันได้ไหมเอาอารอดานีบิรหมะถ้าหากอัลลอฮ์จะประทานความสุขอัลลอฮ์จะลงความเมตตาให้กับฉันน่ะฮัลฮุนนะมุมซิกาตุรอห์มะติฮีใครไปยับยั้งไปห้ามอัลลอฮ์ได้ไหมไม่ได้ทั้งหมดเมื่อ
อัลลอฮ์จะให้ความสุขใครก็ขวางไม่ได้อัลลอฮ์จะเอาเคราะห์กรรมมาให้ใครก็ยับยั้งไม่ได้เมื่ออำนาจทั้งหมดอยู่ที่อัลลอฮ์อย่างนี้แล้วน่ะทำไมหนอเจ้าถึงไม่หันเข้ามาขอกับอัลลอฮ์ทำไมเจ้าถึงไปขอกับผู้อื่นเพราะฉะนั้นจงกล่าวว่ากุลมูฮัมหมัดจงบอกกับเขานะฮัสบียัลลอฮ์ฮัสบีแปลว่าเป็นพอเพียงแล้วสำหรับฉันอะไรพอเพียงสำหรับฉันอัลลอฮูอัลลอฮ์นั้นพอเพียงแล้วสำหรับฉันพี่น้องเข้าใจว่ายังไงเราฟังกันมานานแล้วอัลลอฮ์นั้นพอเพียงแล้วสำหรับฉันคือเราจะต้องการความเมตตาอัลลอฮ์มีให้เราและเวลาอัลลอฮ์ให้ใครก็ขวางเราไม่ได้เราจะต้องการริซกีอัลลอฮ์ก็มีให้เราเราทำคุณงามความดีเดี๋ยวขอโทษนิดนะพี่น้องกำลังมาเดี๋ยวขอหยุดนิดเรากำลังคุยกันที่อัลลอฮ์บอกกุลฮัสบิยัลลอฮ์มูฮัมหมัดจงไปประกาศกับพวกนี้ให้มันรู้นะว่าฮัสบิยัลลอฮุอัลลอฮ์นั้นพอเพียงแล้วสำหรับฉันพอเพียงเป็นยังไงบ้างอ้าวคุยกันให้โล่งเลยว่ะสิ่งที่พี่น้องต้องการน่ะมีอะไรบ้างที่อัลลอฮ์ไม่มีให้มีไหมทุกอย่างที่ต้องการนั้นอัลลอฮ์มีให้ทั้งหมดแล้วยังไม่พออีกเหรอนี่เราถ้าเราจะมีสมมติว่าเรามีพ่อเราเป็นที่พึ่งพ่อเราเป็นคนรวยแต่ว่าพ่อมีทรัพย์ให้พ่อมีหลายๆอย่างให้แต่อีกหลายอย่างที่พ่อไม่มีให้สมมติว่าลูกจะตายนี่พ่อก็ไม่มีอำนาจจะเอาไว้ได้ถ้าเราเป็นลูกเราตั้งไว้ในใจว่าคนจะแต่งงานกับฉันต้องเป็นคนลักษณะอย่างนี้อย่างนี้ผลที่สุดคนลักษณะอย่างนี้ไม่มีพ่อก็หาให้ไม่ได้แต่ถ้ามีอัลลอฮ์ไม่มีอะไรเลยที่อัลลอฮ์ไม่มีให้กับท่านทุกอย่างที่ท่านต้องการอัลลอฮ์มีทุกอย่างนี่แหละคือความฮัสบิยัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ความพอเพียงแก่ฉันจึงสรุปว่าคนที่มีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งเป็นคนรวยที่สุดพี่น้องทั้งหลายไม่มีใครจะรวยไปกว่าคนมีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งแม้แต่ทรัพย์สินเงินทองท่านจะมีน้อยในโลกนี้หรือบางคนบ้านต้องเช่าเขาอยู่แต่ถ้ามีอัลลอฮ์สักอย่างหนึ่งท่านพอเพียงเพราะว่าถึงจะเช่าบ้านอยู่และจะอยู่แค่ไหนฉันก็จะขออาศัยอยู่แค่ลมหายใจเท่านั้นแหละต่อให้ปลูกตึกเอง5ชั้นก็อาศัยอยู่แค่ลมหายใจไอ้บ้านที่เช่าเขาอยู่ก็อาศัยอยู่แค่ลมหายใจแล้ววาระสุดท้ายกลับไปนั้นอัลลอฮ์มีสวรรค์ไว้ให้วันอาคิเราะห์ตุค่อยรู้ว่าอัลกออาคิเราะห์น่ะดีกว่าแล้วก็ถาวรกว่าเพราะฉะนั้นประการแรกให้มีอัลลอฮ์อยู่ในใจก่อนพอมีอัลลอฮ์อยู่ในใจเรียบร้อยแล้วอัลลอฮ์เป็นต้นเหตุให้เราได้มีทุกสิ่งทุกอย่างงั้นพอมีอัลลอฮ์อยู่ในใจแล้วต่อไปอยากจะมีอะไรก็ขอกับอัลลอฮ์สิอยากจะมีอย่างนั้นอยากจะมีอย่างนี้ขอกับอัลลอฮ์ซะและอัลลอฮ์ก็มีทุกอย่างให้กับเรานี่และฮัสบิยัลลอฮ์นี่อัลลอฮ์พอเพียงแล้วสำหรับฉันดังนั้นถ้าคนนั้นมีทรัพย์ด้วยมีอัลลอฮ์ด้วยถือว่าเป็นคนที่มีวาสนากับตัวเองและมีวาสนากับสังคมเพราะตัวเองได้มีทรัพย์แล้วก็มีอัลลอฮ์ถ้างั้นทรัพย์ที่ให้มานี้ฉันมีซะกาตฉันจ่ายไปในทางอัลลอฮ์อัลลอฮ์ให้ริซกีฉันมากมายอย่างนี้ฉันจะมีการซะดะเกาะห์ที่สมัครใจไปในหนทางอัลลอฮ์คนที่มีทรัพย์ด้วยมีอัลลอฮ์ด้วยเป็นวาสนากับตัวเองแล้วก็เป็นวาสนากับสังคมด้วยเป็นคนที่มีประโยชน์กับสังคมเพราะมีอัลลอฮ์อยู่ในใจและสังคมก็ได้ประโยชน์ถ้าไม่มีอัลลอฮ์อยู่ในใจต่อให้มีกี่สิบล้านท่านไม่พอหรอกจริงไหมก
ังข่าวหรือเปล่าเศรษฐีร้อยล้านยิงกันตายเพราะแบ่งกำไรการค้าไม่เท่ากันมีแล้วตั้งร้อยล้านไอ้กำไรที่ได้มาแบ่งไม่เท่ากันถึงกับยิงกันตายทำไมถึงต้องยิงกันก็มันไม่พอไงล่ะถ้าพอแล้วก็ไม่ยิงน่ะสิเห็นไหมนี่คนไม่มีอัลลอฮ์น่ะมีเท่าไรมันไม่พอหรอกถ้ามีอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮ์ให้ฉันอย่างนี้นะนึกถึงบุญคุณของอัลลอฮ์อัลฮัมดุลิลลาห์ฉันมีอัลลอฮ์แล้วอัลลอฮ์ให้ทรัพย์ฉันเยอะฉันจะพยายามใช้จ่ายทรัพย์นี้ไปในทางอัลลอฮ์วันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ก็ตอบแทนให้ตอบแทนน่ะไม่ได้ตอบแทนเงินที่ซะดะกอห์หรอกเพราะเงินซะดะกอห์น่ะเงินของอัลลอฮ์ก็จะมาให้เราทำไมล่ะไม่ใช่เงินเรานี่แล้วก็ตอบแทนอะไรเขาตอบแทนน้ำใจที่เชื่ออัลลอฮ์หัวใจที่เชื่ออัลลอฮ์ไม่มีอะไรที่จะตอบแทนให้เหมาะสมได้นอกจากสวรรค์นี่คนเชื่ออัลลอฮ์เป็นอย่างนี้เพราะงั้นเวลาทำบุญเนี่ยฉันภาคภูมิใจเลยนี่เงินของอัลลอฮ์วะมิมมารอซักนาฮุมยุนฟิกูนสิ่งที่อัลลอฮ์ให้ริซกีกับเจ้าบริจาคไปนะนั่นถ้าอ่านกุรอานรู้เรื่องไม่ขี้เหนียวหรอกอ๋อที่บริจาคนี่ไม่ใช่ของฉันนี่ของอัลลอฮ์ให้ฉันและอัลลอฮ์ให้ฉันบริจาคแล้วก็เอาไม่เยอะหรอกให้มาร้อยหนึ่งให้บริจาค10สลึงแค่นั้นแหละเอาไม่เยอะหรอกเพราะฉะนั้นอัลลอฮ์จึงเปิดโอกาสว่าถ้าใครสมัครใจที่จะทำมากกว่านั้นเอาให้ทำตามความพอใจวัลลอฮุยูดออิฟุลิมัยยะชาและอัลลอฮ์จะตอบแทนจะเพิ่มให้อีกตอนที่ซอฮาบะห์นำเงินมาช่วยเหลือรอซูลให้ออกไปเผยแพร่ศาสนาให้ออกไปทำสงครามเพราะถ้ารอซูลสิ้นชีวิตสู้พวกกาเฟสไม่ได้แล้วก็อิสลามเนี่ยหมดกันแน่เอานำเงินเสียสละอับดุลรอมานบินอูฟเนี่ยทรัพย์สมบัติที่มีอยู่เนี่ยฉันให้รอซูลครึ่งหนึ่งเลยรอซูลเอาออกไปเอาไปทำสงครามแล้วท่านรอซูลก็บอกอับดุลรอมานว่าทรัพย์ที่สละไปนี้อัลลอฮ์จะตอบแทนสวรรค์ทรัพย์ที่เหลืออยู่อัลลอฮ์จะเพิ่มให้อีกหลายหลายเท่าอัลลอฮ์ทรงโปรดประทานตอนท่านอบูบักเป็นคนจนนะคนไม่ได้เอาความร่ำรวยหรอกก็พอได้เงินมาไปเห็นคนที่แย่กว่าก็ช่วยทำบุญคนนู้นคนนี้เห็นอบูบักรอ้าวเอามาให้แล้วก็ทำบุญไปแล้วไม่มีก็เอามาให้ใหม่ไปเห็นคนจนกว่าคนนี้กำลังจะทำบุญจนกระทั่งเมียถามว่าแล้วนี่เราจะเหลืออะไรล่ะอบูบักรตอบเมียน่าฟังมากอบูบักรว่าที่ทำบุญไปแล้วนี่แหละของเรานั่นแหละของเราเนี่ยอัลลอฮ์เก็บไว้ให้เราเสบียงอาคิเราะห์เราได้แน่ส่วนที่ยังไม่ทำบุญยังเป็นปัญหาจะเป็นของเราหรือของใครยังไม่แน่งั้นเวลาพี่น้องมีโอกาสได้ทำบุญนะทำด้วยความภาคภูมิใจและพี่น้องจำไว้นะหากท่านจะทำบุญทั้งทีต้องให้ได้บุญนะพี่น้องอย่าทำบุญเพราะความเกรงใจพอครูแอร์บอกให้ทำบุญแล้วทำเพราะเกรงใจครูแอร์เนี่ยไม่ได้สวรรค์จากอัลลอฮ์และไม่ต้องการเงินอย่างนั้นด้วยนี่พูดด้วยวิญญาณมุมินนะพี่น้องแล้วฉันไม่ต้องการให้พี่น้องทำบุญเสียตังค์แล้วไม่ได้เอาไม่ได้บุญไม่เอาว่าอิคลาสอิลแลนตาลาเนี่ยฉันเสียสละไปเนี่ยเพื่อจะได้เผยแพร่อิสลามไปให้กับพี่น้องคนอื่นอีกหลายคนเขาจะได้พ้นชีริกเขาจะได้อยู่ในศาสนาอัลลอฮ์ศาสนี่ลิ้นแลให้ตาลาท่านทำอย่างนี้อัลลอฮ์จะเพิ่มรีซิกีดุนยาอัลลอฮ์จะให้สวรรค์ในวันอาคิเราะห์กุลฮัสบิยัลลอฮ์อัลลอฮ์พอเพียงแล้วสำหรับฉันวันนี้เข้าใจแล้วนะไม่งั้นฮัสบิยัลลอฮ์อัลลอฮ์พอเพียงแล้วสำหรับฉันพอยังไงนะพึงจะรู้ว่าก็อัลลอฮ์เป็นที่พึ่งของเราอัลลอฮ์มีทุกอย่างให้กับเราก็พอแล้วสิมีทุกอย่างมีจนกระทั่งสวรรค์ในวันอาคิเราะห์ก็มีให้เวลาพี่น้องร้อนแดดเข้าร่มมันเย็นอาบน้ำมันเย็นคนร้อนใจนะอาบน้ำก็ไม่เย็นเข้าร่มก็ไม่เย็นอยู่ในห้องแอร์ก็ไม่เย็นคนร้อนใจแล้วก็ทำยังไงถึงจะเย็นเข้าหาอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งที่อัลลอฮ์จะให้ใจเย็นอัลลอฮ์จะให้สบายอะลาบิซิกริลลาฮิตัสมาอินนุลกุลูบคนที่อยู่กับอัลลอฮ์นั้นหัวใจมันสงบมันสุขสบายอะลัยฮิอะไลฮิจากอัลกุรอานนี้หมายถึงอัลลอฮ์เฉพาะอัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นยะตะวักกะลุนมุตะวักกิลูนบรรดาผู้ที่มอบหมายทั้งหลายจะได้มอบหมายกับพระองค์
จำไว้นะจะได้มอบหมายกับพระองค์ตัวอ่านนี่ไม่ใช่ฟังกันเพลินๆหรอกฟังเสร็จแล้วอ่ะมีผลกับชีวิตเรายังไงตั้งแต่วันนี้ไปเนี่ยเราจะมอบหมายกับอัลลอฮ์หรือยังมอบสิจำไว้ว่าฉันขอทำหน้าที่ตามที่อัลลอฮ์ใช้อัลลอฮ์ใช้ฉันทำดีฉันพยายามทำอัลลอฮ์ห้ามไม่ฉันทำชั่วฉันพยายามดีเรื่องเมื่อฉันทำหน้าที่ตามที่อัลลอฮ์ใช้เสร็จแล้วลิลลาฮิตาลาขอมอบแด่อัลลอฮ์เลยและไม่ต้องเป็นห่วงแล้วงั้นอัลลอฮ์ใช้ฉันละหมาดฉันละหมาดตามที่อัลลอฮ์ใช้ฉันพอละหมาดเสร็จแล้วลิลลาฮิตาลาขอมอบกับอัลลอฮ์เลยเรื่องในโลกเรื่องสวรรค์ฉันไม่เกี่ยวฉันได้ทำตามอัลลอฮ์ใช้ฉันภูมิใจแล้วและอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาดอัลลอฮ์ไม่ทำลายสัญญาอัลลอฮ์สัญญาว่าคนทำดีจะให้ดีคนทำชั่วจะให้ชั่วแต่นี้ถ้าหัวใจเรายังไม่ถึงแล้วเราเป็นไงละหมาดเพราะจะเอาสวรรค์ขอโทษก่อนนะละหมาดเพราะจะเอาสวรรค์เนี่ยและอินนัลลอฮะลายุคลิฟุลมีอาดอัลลอฮ์ไม่ทำลายสัญญาอัลลอฮ์สัญญาว่าคนทำดีจะให้ดีคนทำชั่วจะให้ชั่วแต่นี้ถ้าหัวใจเรายังไม่ถึงแล้วเราเป็นไงละหมาดเพราะจะเอาสวรรค์ขอโทษก่อนนะละหมาดเพราะจะเอาสวรรค์เนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ท่านละหมาดได้ก็ดีเหมือนกันแต่ว่าดีเหมือนกันเนี่ยไม่เอาหรอกอุตส่าห์มาเรียนเสียเวลาและดีเหมือนกันไม่เอาเอากันดีจริงๆท่านละหมาดเพราะจะเอาสวรรค์เขาเรียกอิบาดัตเห็นแก่ตัวที่มันอุตส่าห์ทำนี่มันจะเอาสวรรค์แล้วเรื่องจริงเอาละหมาดของเราไปแลกกับสวรรค์อัลลอฮ์เนี่ยมันคุ้มกันไหมมันน่าอายอัลลอฮ์ไหมทำไมล่ะไอ้ร่างกายจะเราก็สู้อยู่กับของอัลลอฮ์นั่นแหละอาหารที่กินจนมีแรงไปเราก็สู้อยู่ได้กับของอัลลอฮ์นั่นแหละลมหายใจที่หายใจเข้าออกของอัลลอฮ์สวรรค์ที่สร้างกับของอัลลอฮ์แม้ยังจะมีหน้าเอามาแลกกับอัลลอฮ์พออีหม่านถึงขั้นนี้นั่นละอายนะว่าละหมาดเพื่อสวรรค์นี่ฉันละอายแล้วละหมาดทำไมวะฉันสำนึกในบุญคุณของอัลลอฮ์เมื่ออัลลอฮ์ให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับฉันแล้วและอัลลอฮ์ชาให้ฉันทำฉันจะทำตามอัลลอฮ์ชาพอทำเสร็จเรียบร้อยลิลลาฮิตาลาคำนี้เราว่ามาตั้งนานแต่เราไม่เคยเข้าถึงความหมายนี่ฉันตั้งใจถือศีลอดลิลลาฮิตาลาเพื่ออัลลอฮ์คือมอบกับอัลลอฮ์เลยแล้วฉันสบายใจฉันทำแล้วฉันได้มอบกับอัลลอฮ์แล้วพี่น้องลองคิดดูสิว่าท่านรอซูลตอนที่อัลลอฮ์ลงอายะห์นี้รอซูลน้ำตาไหลอินนัลลอฮัสตารามินัลมุอ์มินีนอัมฟุซะฮุมวะอัมวาละฮุมบิอันนะละฮุมุลญันนะห์แท้จริงอัลลอฮ์ซื้อแล้วนะตัวของมุอ์มินเนี่ยเลือดเนื้อของเราอัลลอฮ์ซื้อวะอัมวาละฮุมทรัพย์สมบัติของเขาเหล่านั้นอัลลอฮ์ก็ซื้อเอาอะไรมาซื้อบิอันนะละฮุมุลญันนะห์โดยเอาสวรรค์มาซื้อใครจะขายหรือจะไม่ขายรอซูลน้ำตาไหลเลยว่ะนึกถึงอัลลอฮ์ตัวเราเนี่ยนะอัลลอฮ์ก็ให้มาทุกสิ่งทุกอย่างอัลลอฮ์ก็ให้มาที่เป็นเลือดเป็นเนื้ออัลลอฮ์ก็ให้มาทรัพย์สมบัติที่มีอยู่อัลลอฮ์ก็ให้มาทั้งที่อัลลอฮ์ให้มาน่ะอัลลอฮ์ยังขอซื้ออีกนึกถึงความกรุณาของอัลลอฮ์แล้วเราไปอยู่ที่ไหนที่ยังไม่ยอมขายให้กับอัลลอฮ์พี่น้องทั้งหลายเพราะฉะนั้นเลือดเนื้อของเรานี่อัลลอฮ์ยังมาขอซื้อโดยเอาสวรรค์มาซื้อให้ใครนะที่ยังไม่ยอมเอาร่างกายเราก็สู้อยู่กับอัลลอฮ์ใครนะที่ยังไม่ยอมเอาจิตใจมาสยบกับอัลลอฮ์ยังละเมอเพ้อฝันยังโจมตียังใส่ร้ายยังนินทาคนนี่อัลลอฮ์เขาลืมอัลลอฮ์ไปแล้วหรือยังไงเพราะฉะนั้นกลับมาหาอัลลอฮ์นะอะลัยฮิยะตะวักกะลุลมุตะวักกิลูนผู้ที่มอบหมายทั้งหลายจงมอบหมายกับอัลลอฮ์นะเพราะอัลลอฮ์มีทุกอย่างให้กับเราอะไรสัลลอฮุบิกาฟินอับดะฮูอัลลอฮ์น่ะยังไม่พออีกหรือสำหรับเราอัลลอฮ์ได้ท้าทายตั้งคำถามไว้ว่าทำไมเรานี่ยังไม่พออีกหรือพออย่างพอแล้วถ้าอัลลอฮ์พอแล้วฉันไม่ต้องไปพึ่งอำนาจใดๆนะเพราะฉันมีอัลลอฮ์แล้วฉันจะไม่วิงวอนขอกับใครนะเพราะฉันมีอัลลอฮ์แล้วเพราะฉะนั้นหมดปัญหาเรื่องจะใส่อะซิมัตเรื่องจะใส่ตะกุดหมดปัญหาจะไปวิงวอนจะกูโบโตวาลีกะรอมัตเพราะฉันมีอัลลอฮ์แล้วคนที่ยังตะเกียกตะกายไปนู่นไปนี่นั้นมันอัลลอฮ์ยังไม่พอต่างหากล่ะยังไม่ไว้ใจในอำนาจของอัลลอฮ์ต่างหากถึงยังต้องไปอาศัยอำนาจสิ่งอื่นเข้ามาเจือปนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีใครที่จะมีอำนาจนอกจากอัลลอฮ์องค์เดียวนี่ในซูเราะห์อัซซุมัรอายะห์ที่38ให้ความรู้กับท่านอย่างนี้สมจริงหรือยังที่ว่า
วะอิซาตุลียตอะลัยฮิมอายาตุฮูซาดัตุมอีมานาเมื่ออัลกุรอานถูกสาธยายขึ้นอีหม่านก็เพิ่มจริงหรือยังนี่เราฟังกันอย่างนี้เสร็จแล้วเรายิ่งฟังกุรอานมากเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นคนดีของอัลลอฮ์มากขึ้นเท่านั้นไม่ใช่อ่านกุรอานเอ๊ลูกฉันน่ะตะมะต้องสองหนทำไมตามเจ๊กไปได้ล่ะกุรอานเอาจบแล้วก็ตะมะแต่ไม่รู้ว่ากุรอานน่ะบอกว่ายังไงกุรอานสอนว่ายังไงพี่น้องนะฉันน่ะดีใจเหลือเกินลูกศิษย์ของฉันคนหนึ่งเขาเป็นมุสลิมไม่ใช่เพราะจะแต่งกับใครเป็นมุสลิมมาแล้ว4ปีเป็นลูกคนจีนนะขอโทษเป็นคนขาวสวยด้วยจมูกโด่งเป็นคนจีนจมูกโด่งเป็นมุสลิมมาแล้ว4ปีเพราะว่าเขาบอกว่าสาเหตุที่สิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นเนี่ยเนื่องจากเขามางานแต่งงานแล้วก็ฉันไปคุตบานิกะเวลาอัลลอฮฺจะฮิดายะเขาฟังคุตบานิกะนั่นแหละเกิดการทราบซึ้งแล้วก็มาก็ได้เรียนก็บอกว่าบางครั้งฟังอาจารย์สอนแล้วก็ขนลุกนี่ตอนนี้กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยเมื่อ2เดือนก่อนนี่ก็ทะเลาะกับน้องสาวอย่างรุนแรงปัญหาเรื่องศาสนาทะเลาะผลที่สุดพอเสร็จแล้วน้องสาวก็ไปไหว้เจ้ากลับมาเขาถามน้องเขาว่าเป็นยังไงล่ะไปไหว้อิฐไหว้ปูนน่ะเขาว่ายังไงมั่งล่ะแล้วก็ที่ไปบอกขอน่ะเขาได้ยินหรือเปล่าล่ะคุยกันไปคุยกันมาเมื่ออาทิตย์ที่แล้วมาพบกับผมบอกว่าน้องสาวเข้ารับอิสลามแล้วเข้าใจและน้องสาวก็มาหาเขาว่าเราทำยังไงนะจะให้แม่เราได้เข้ารับอิสลามเพื่อแม่เราเนี่ยจะได้ไม่ต้องอยู่ในทางที่มืดแม่เราจะได้ไม่ไปลงนรกนี่สองคนปรึกษากันคนจีนนะเวลานี้เช่าบ้านอยู่ต่างหากหลังจากเป็นมุสลิมแล้วเช่าบ้านอยู่ต่างหากนั่นมาด้วยหัวใจอีหม่านไม่ได้มาเพราะจะแต่งกับใครเพราะ4ปีแล้ววันนั้นอยู่ในมหาวิทยาลัยเป็นครูด้วยแล้วก็เรียนด้วยนี่เราจะเห็นว่าอะไรที่ทำให้เขาเข้าอิสลามเพราะกาลามุลลอคำของอัลลอฮ์เนี่ยพี่น้องไม่มีคำพูดของใครจะซึ้งไปยิ่งกว่าคำของอัลลอฮ์ว่ามันอัสดะกุมินัลลอฮิกีลาใครเล่าที่พูดจริงยิ่งกว่าอัลลอฮ์ท่านดูหลักฐานที่2เกี่ยวกับท่านคิดจะยึดสิ่งอื่นจากอัลลอฮ์เป็นผู้ปกครองทั้งที่มันไม่ได้ให้คุณให้โทษกันนั้นหรือจากอัลกุรอานกุลมัรรับบุสสมาวาติวัลอัรฎ์กุลิลลาฮ์กุลอัฟัตตะคอซุมมินดูนิฮิเอาลิยาลายัมลิกูนะลิอัมฟุซิฮิมนัฟอันวะลาดัรรอความว่าเจ้าหมายถึงมุฮัมมัดจงกล่าวถามว่าใครเป็นพระผู้อภิบาลแห่งฟากฟ้าและแผ่นดินจงกล่าวตอบว่าอัลลอฮ์จงกล่าวเถิดพวกเจ้าจะยึดเอาสิ่งอื่นจากพระองค์เป็นผู้ปกครองทั้งที่สิ่งเหล่านั้นไม่มีอำนาจใดที่จะให้คุณให้โทษกันนั้นหรือนั่นอายะห์นี้เป็นการมายืนยันให้แน่นแฟ้นว่าสิ่งอื่นนั้นให้คุณก็ไม่ได้ให้โทษก็ไม่ได้เพราะอายะห์ตอนต้นบอกมาแล้วว่าถ้าอัลเลาะห์จะลงความเมตตาใครขวางไม่ได้ถ้าอัลเลาะห์จะเอาข้อกรรมมาให้ใครก็ยับยั้งไม่ได้เมื่อสิ่งอื่นไม่มีอำนาจเหล่านี้ทำไมจะไปยึดเอาสิ่งอื่นมาเป็นเจ้าทำไมจะยึดเอาสิ่งอื่นมาเป็นที่พึ่งทำไมจะเอาสิ่งอื่นมาคุ้มครองชีวิตเล่าหลักฐานที่3เกี่ยวกับว่าหากใครตายในสภาพที่ยังใช้ห่วงตะกุดหรือสิ่งอื่นๆเขาผู้นั้นจะมีแต่ความพ่ายแพ้จากอัลฮะดีษนะอันอิมรอนอับนะฮุซัยน์รอฎิยัลลอฮุอันอันนันนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมรออารอจุลันฟียะดีฮิฮัลกะตันมินซุฟรินฟะกอละมาฮาซากอละมินันวาฮินะฟะกอละอินซิอฮาฟะอินนะฮาลาตะซีดุกะอิลลาวะฮานาفإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا رواه أحمد بسند لا بأس به ความว่าอิมรอนอิบนุฮุเซนเล่าว่าท่านนบีได้เห็นชายคนหนึ่งที่ข้อมือของเขามีห่วงทองเหลืองท่านนบีถามว่านี่อะไรชายผู้นั้นตอบว่ามันคือวาฮินะของขลังท่านกล่าวว่าจงถอดมันออกเสียเพราะมันจะไม่เพิ่มอะไรให้แก่เจ้านอกจากความอ่อนแอ
อ่อนแอยังไงล่ะเพราะว่ายังนึกว่ามีอัลลอฮ์แล้วยังไม่พอยังต้องเอาสิ่งเหล่านี้มาช่วยอ่อนแอในด้านการอีหม่านนะอีหม่านเจ้าอ่อนแอและหากว่าเจ้าตายในขณะที่สิ่งนี้อยู่กับเจ้าแน่นอนเจ้าจะไม่มีโอกาสได้รับชัยชนะตลอดกาลคำว่าไม่ได้รับชัยชนะก็คือมีความหมายอย่างนี้คำว่าอัฟลาตชนะตรงนี้ได้รับความสุขโลกนี้และรับความสุขโลกหน้าไม่ได้รับชัยชนะตลอดกาลก็โลกนี้ก็ไม่มีสุขโลกหน้าก็ไม่ได้เข้าสวรรค์คือว่าหัวใจมันอยู่อ่ะถ้าไม่มีสิ่งนี้ไม่อุ่นใจขอโทษปลูกบ้านนี่ถ้าไม่มีผ้าอะซิมัตมาผูกหัวเสาเนี่ยไม่อุ่นใจแล้วเคยอย่างนั้นเมื่อสมัยก่อนเนี่ยเราก็เคยทำกันอย่างนั้นแหละนะว่าเราจะปลูกบ้านนี่เอาต้นกล้วยผูกที่เสาแล้วก็ขึ้นเสาเอกเห็นไหมตอนนี้อิสลามเนี่ยเขาเรียกสัจธรรมคือสอนเรื่องจริงท่านลองคิดว่าต้นไม้ปลูกในอากาศมันจะเจริญได้ไงโน่นไปไว้หัวเสาโน่นเนี่ยแล้วรากมันจะลงดินมาได้ไงอันตอนนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนี่ไม่ได้เจตนาจะปลูกให้มันงามจะอาศัยความร่มเย็นจากต้นกล้วยพูดทุกแง่ทุกมุมเลยนะเอาละสาเหตุที่เอาต้นกล้วยขึ้นเสาเองจะอาศัยความร่มเย็นจากต้นกล้วยถามจริงๆว่าต้นกล้วยมีอำนาจให้ความร่มเย็นกับบ้านไหมต้นกล้วยมีอำนาจให้ความร่มเย็นกับชีวิตไหมไม่มีเลยเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ก็เอาออกไปเสียเอาออกไปเสียมันไม่มีอำนาจในความร่มเย็นใครจะให้ความร่มเย็นอัลลอฮ์ถ้าเช่นนั้นนบีบอกลาตัจอาลูฮากูบูรออย่าปล่อยให้บ้านเป็นป่าชาคือบ้านที่ไม่ได้มีเสียงอ่านอัลกุรอานบ้านที่เจ้าของไม่ได้ละหมาดบ้านที่ไม่ได้หันหน้าเข้าหาอัลลอฮ์นั่นแหละมันแห้งแล้งเหมือนป่าชาเราะห์มัตไม่มีความสุขไม่มีงั้นความร่มเย็นก็ได้จากเจ้าของบ้านละหมาดแล้วทำบุญขึ้นบ้านใหม่ล่ะคืออย่างนี้บ้านจะใหม่หรือบ้านจะเก่าก็ช่างแต่ว่าอิสลามสอนให้ทำบุญตลอดเวลาเพราะในหะดีษเล่มนี้เอามาลงไว้นะท่านนบีบอกว่าการซะดะเกาะห์การติดต่อเครือญาติในระหว่างพี่น้อง1อัลเลาะห์จะให้อายุยืน2อัลเลาะห์จะให้หมู่เราะห์ริซกีทำมาค้าขึ้นมีในหะดีษซะฮีห์ด้วยเพราะงั้นไม่ต้องทำบุญขึ้นบ้านใหม่บ้านจะเก่าบ้านจะใหม่ช่างฉันทำบุญด้วยอย่างน้อยที่สุดแขกไปบ้านตักน้ำมาให้นั่นก็ทำบุญนะให้อาหารกับเขาแล้วก็พอเรามีอีหม่านอย่างนี้นะเราจะยกส้มสักลูกนึงให้แขกทานนี่ก็สวรรค์เพราะอัลเลาะห์ชายฉันให้เกียรติกับแขกต้อนรับแขกและนบีว่าแขกมาบ้านเนี่ยเขานำริซกีมานี่เรามองไม่ซึ้งเอ๊ะนำริซกีมาก็แขกมาเนี่ยกินข้าวฉันท่านนบีว่าแขกหน้าบ้านเนี่ยมาป้นริซกีเราเออจะเข้าท่าท่านนบีว่านำริซกีมารู้ไหมแบบข้าวที่แขกกินเนี่ยไม่ใช่ข้าวเราข้าวอัลลอฮ์ให้มาและริซกีของแขกนั้นอัลลอฮ์ฝากไว้กับเราแล้วอัลลอฮ์ก็บอกอะจินกามาอะซันัลลอฮุอิลัยเจ้าจงทำความดีกับผู้อื่นเหมือนที่อัลลอฮ์ดีกับเจ้าพอเขามาในเราต้อนรับเรามุรอเรามีจิตใจเมตตาช่วยเหลืออย่างนี้อัลลอฮ์ตอบแทนริซกีให้กับเราให้เท่าไรวัลลอฮุยูดออิฟุลิมายาชาที่อัลลอฮ์จะเพิ่มให้ตามที่พระองค์ทรงประสงค์อย่างน้อยที่สุดสัญญาว่าวัลฮะซานะตุบิอัชริอัมซาลิฮาอย่างน้อยให้10เท่าให้10เท่านะพี่น้องนะเราไม่รู้หรอกเราสังเกตสิถ้าเราเป็นคนมีเมตตานะเราเป็นคนใจมุรอเนี่ยไม่อดไม่อยากอัลลอฮ์จะให้เพราะนบีเคยบอกไว้ในขณะที่คนอื่นเขากำลังอดอยากเจ้าช่วยให้เขาได้อิ่มเอิบอัลลอฮ์จะให้เราพ้นจากการหิวโหยอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เพราะฉะนั้นเรื่องของอัลลอฮ์เราอยู่กับอัลลอฮ์แล้วจะสบายใจนี่ต่อไปหัวใจเราอยู่กับอัลลอฮ์อย่างเหนียวแน่นฉันไม่ได้อาศัยพึ่งต้นกล้วยหรอกอาศัยพึ่งอัลลอฮ์ฉันไม่ได้อาศัยพึ่งอะซิมัตอาศัยพึ่งอัลลอฮ์เมื่อก่อนนี้ฉันจำได้ตู้หนังสือฉันน่ะบ้านมันรกอ่ะหนูมันก็กัดหนังสือก็เลยมีผู้ใหญ่เขาบอกนี่เอาผ้ายันนี่ไปแปะกันหนูก็มาได้ผลจริงๆต
3คืนเท่านั้นหนูกัดผ้ายันเราเอาผ้ายันจะมากันหนูนี่แหละ3คืนแล้วหนูฟัดผ้ายันไปเลยมันเหมาะกำลังทำรังแล้วตอนนี้ที่ขอบใจอัลลอฮ์มากก็อัลลอฮ์ทรงโปรดถ้าอัลลอฮ์ไม่ฮิดายะห์ให้นะหัวใจเรายังอาศัยสิ่งเหล่านี้วันที่เรากลับไปหาอัลลอฮ์เนี่ยอัลลอฮ์เราจะเข้าหน้าอัลลอฮ์ยังไงคิดดูสิเราเนี่ยไม่ไว้ใจในอำนาจอัลลอฮ์ยังคิดว่าสิ่งอื่นมีอำนาจไปในวันอาคิเราะห์ถ้าอัลลอฮ์จะบอกว่าเอ้าเจ้ายังเชื่อว่าสิ่งอื่นมีอำนาจเจ้ายังอาศัยสิ่งอื่นเจ้าไปหาผู้อื่นไปไม่ต้องมาอาศัยสวรรค์ของเรานะเพราะสิ่งอื่นมีอำนาจเด็ดไปให้สิ่งอื่นวิ่งเต้นหาสวรรค์ให้สิเราจะทำยังไงพี่น้องนี่เรากลับมาหาอัลลอฮ์เถอะเพราะงั้นเวลานบีไปเห็นสิ่งเหล่านี้นบีบอกอินเยฮาถอดทิ้งไปไปเจอใครผูกตะกรุดผูกอะไรงั้นเดี๋ยวนี้หนุ่มๆเราชอบผูกเชือกกันเยอะนะที่ข้อมือนะเด็ดแล้วก็ถ้าจะผูกนะเชือกเหล่านี้อย่าไปผูกเลยมันเป็นยังไงล่ะทำไมผูกเชือกที่ข้อมือเนี่ยถึงกับชีริกเถอะถ้าอย่างงี้สิเชือกที่มีขายในตลาดก็ผูกได้เชือกลนข้างถนนก็ผูกได้เชือกที่บ้านก็ผูกได้อย่างนี้ไม่ชีริกแต่ว่าเราผูกเฉพาะไอ้เชือกที่ปลุกเสกหวังว่าไอ้เชือกที่ปลุกเสกเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะคุ้มกันชีวิตมันชีริกตรงนี้ต่างหากล่ะต้องแยกกันให้ดีไงไม่รู้ว่าครูแอร์ผูกเชือกที่ข้อมือไม่ได้เอาไปเกิดเข้าเฟือกหมอจะผูกไม่ได้ครูแอร์ว่าชีริกแล้วกันแล้วก็เป็นเถียงตรงจนเกินไปเหมือนกับคนเพิ่งมารับซุนนะห์ใหม่ๆไปเห็นใครหุกกลมบิดอะห์ลงนรกหมดเลยต้องเข้าใจนะมันต่างกันดูหลักฐานที่4เกี่ยวกับความการแขวนตะมีมะห์แปลว่าเครื่องรางวะดาอะห์แปลว่าของขลังที่ทำด้วยเปลือกหอยแต่มีมะวะดาอะห์เนี่ยเป็นเครื่องรางนั่นแหละแต่วะดาอะห์เนี่ยเขาจะทำจากเปลือกหอยทำจากทะเลนี่ก็เป็นชิริกนะมีหะดีษอย่างนี้อัลอุกบะตะมีอามิรินมารฟูอันมันตะอัลลักะตะมีมะตันฟะลาอัตัมมัลลอฮุละวะมันตะอัลลักะวะดาอะตันฟะลาวะดาอัลลอฮุละวะฟีริวายะตินมันตะอัลลักะตะมีมะตันฟะกอดอัชรอกาความว่าอุกบะอิบนุอามิดจากหะดีษมารฟูเล่าว่าท่านนบีกล่าวว่าใครที่แขวนตะมีมะคือเครื่องรางอัลลอฮ์จะไม่ให้ความสมบูรณ์แก่เขาและใครที่แขวนวะดาของขลังเหมือนกันแต่วะดานำทำจากเปลือกหอยอัลลอฮ์จะไม่ขจัดโรคให้คือคนสมัยนั้นน่ะเอาเปลือกหอยมาเสกเป่าแล้วก็เชื่อว่าแขวนและป้องกันโรคได้เขาเชื่อกันอย่างนั้นมีอยู่ชนิดหนึ่งไม่ต้องเสกเป่าอะไรเลยเขาเอามาแขวนแล้วก็ฟันจะทนจริงไม่จริงไม่รู้นะอันนี้อะไรล่ะเบี้ยจักรจันนะตอนนี้ถ้าเผื่อไม่ได้เสกเป่านะของไม่ได้เสกเป่าอะไรนี่ถ้าเอามาแขวนแล้วก็ทำให้ฟันทนถ้ามันจะมีสารป้องกันอย่างนั้นไม่ชีริกไม่เกี่ยวเหมือนกับนายแพทย์ลงความเห็นแล้วบอกว่าทองแดงเนี่ยถ้าใครเอามาติดตัวไว้แล้วไม่เป็นโรคไขมันในเส้นโลหิตอันนี้ใช้ได้แต่ยังเพราะว่าคนอินเดียเนี่ยจะนิยมหุงข้าวกับหม้อทองแดงและจะนิยมใส่สร้อยทองแดงหลายๆเส้นเขาบอกไม่เป็นโรคไขมันในเส้นโลหิตนี่ไม่เกี่ยวกับชีริกแนวคือแยกกันยังไงพี่น้องจำให้ดีนะแยกกันตรงนี้ถ้าหากว่าสิ่งนั้นมีคุณประโยชน์มีคุณภาพตามที่อัลลอฮ์ให้มาเราก็เอาคุณภาพตามที่อัลลอฮ์ให้มาไปเอาประโยชน์ไม่ใช่ชิริกสิ่งนั้นไม่ได้มีคุณภาพอย่างนั้นแต่เราเอามาปลุกเสกและเราก็เชื่อว่าคาถาที่ปลุกเสกนั้นไปคุ้มครองเรานั่นแหละเกิดเป็นชิริกต้องแยกกันอ้าวยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเจ็บขึ้นมาก็หมอก็เยียวยาให้กินให้ฉีดให้แล้วรักษาหายนะอัลลอฮ์ให้หายแต่ว่าใช้ยาชิริกไหมไม่ชิริกเพราะยามีคุณภาพเราเอาคุณภาพที่อัลลอฮ์ให้มานั้นเอาประโยชน์จากคุณภาพเหล่านั้นไม่ใช่ชิริกตอนนี้พอเจ็บขึ้นมาไปถึงหมอก็บอกนี่เอาเชือกนี่ไปคล้องคอต่อไปโรคชักกระตุกนี่มันจะหายทำไมชิริกชิริกตรงที่ว่าเชือกนี่มันไม่มีคุณภาพแก่โรคชักเชือกไม่มีคุณภาพแก่โรคกระตุกแต่ว่าเพราะเสกเป่าลงไปแล้วเชื่อว่าเชือกนี่มันขลัง
มีอำนาจคุ้มครองให้หายกระตุกได้นั่นก็เกิดเป็นชิริกต้องแยกกันนะพี่น้องไม่เข้าใจแล้วถามนะพอเรื่องนี้เราจะกลับไปหาอัลเลาะห์กันต้องให้หัวใจสะอาดเดี๋ยวนี้ปีที่ผ่านมานี่เศรษฐกิจมันตกต่ำทำให้คนเป็นโรคนี้ขึ้นมาเป็นลมชักไม่ใช่ชักกระตุกนะชักหน้าไปถึงหลัง เป็นกันมากไอ้ลมชักหน้าไปถึงหลังนี่เป็นกันเยอะเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจมันตกต่ำแล้วก็จะใช้อะไรแก้ใช้แก้นะคือมุมินนี่ได้เปรียบเพราะว่าใครจะจนก็ช่างอัลลอฮูวะนียนอัลลอฮ์ไม่เคยจนอัลลอฮ์มีทุกอย่างถ้าเช่นนั้นขอดุอากับอัลลอฮ์และพยายามขยันหมั่นเพียรถ้าอัลลอฮ์ให้เนี่ยทำยังไงก็ได้พี่น้องอีหม่านเลยถ้าอัลลอฮ์ให้ทำยังไงก็ได้ถ้าอัลลอฮ์ไม่ให้ทำยังไงก็ไม่ได้ขอดุอากับอัลลอฮ์แล้วก็พยายามทำมาหากินขยันหมั่นเพียรแล้วก็ขอดุอากับอัลลอฮ์ให้อัลลอฮ์ให้แล้วสำเร็จอัลลอฮ์ให้แล้วก็พอเนี่ยฮัสบิอัลลอฮ์อัลลอฮ์มีทุกอย่างเพราะฉะนั้นฉันอยู่กับอัลลอฮ์เชื่อเลยว่าอัลลอฮ์ไม่ให้ฉันอดตายและอัลลอฮ์สัญญาด้วยถ้ามีหนี้มีสินตั้งใจจะใช้หนี้อัลลอฮ์จะใช้หนี้ให้หมายความว่าอัลลอฮ์จะให้มีรีซิกีจนได้ใช้หนี้ถ้าบังเอิญอายุสั้นตายในวันอาคิเราะห์อัลลอฮ์ใช้หนี้ให้เพราะหัวใจสะอาดไม่ได้คิดโกงใครเห็นความรักอัลลอฮ์ที่มีต่อเรานะนั่นฮัสบิยัลลอฮ์พอหรือยังอัลลอฮ์น่ะพอแล้วเรามีอัลลอฮ์พอแล้วไม่ต้องเดือดร้อนเดี๋ยวมากลัวจะอดตายถ้ามีอัลลอฮ์ให้มันตายไปสมมติว่าอดตายได้ตายแล้วเข้าสวรรค์จะอยู่ไปทำไมอัลฮัมดุลิลลาห์ฉันพอแล้วเพราะมันสุขหรือยังว่ามีอัลลอฮ์สบายที่สุดถ้าอัลลอฮ์ให้เยอะๆฉันดีใจฉันจะได้ทำบุญฉันจะได้ช่วยเหลือสังคมอัลฮัมดุลิลลาห์ถ้าฉันจนไม่ต้องกลัวหรอกอัลลอฮ์จะเลี้ยงดูฉันทำจนเต็มความสามารถอดตายตายก็เข้าสวรรค์มีแต่ความสุขตลอดเวลานี่คนมีอัลลอฮ์เป็นที่พึ่งโอ้ราคาต่างกันเยอะนะเพราะงั้นใจสบายแล้วก็คนที่ใจสบายนี่แก่ช้านะไม่เหมือนคนทุกข์ระทมหรอกไอ้นุ่งก็ทุกข์นี่ก็ทุกข์อยู่กับอัลเลาะห์ที่สบายถ้าคนที่ไม่มีอัลเลาะห์นะพอถูกเขาใส่ร้ายไม่จริงเนี่ยแล้วนั่งกุ๊บไม่รู้มันเป็นยังไงมาใส่นะอัลเลาะห์ก็เขานี่ไม่ใช่อัลเลาะห์แล้วเขาจะรู้เรื่องจริงของเราได้ยังไงล่ะเพราะงั้นไอ้ที่เขาว่าเราไม่จริงก็อัลเลาะห์รู้มั้ยว่าเราไม่จริงรู้ถ้างั้นอัลเลาะห์ช่วยเองเท่านั้นแหละอยู่ให้สบายการเวลาพิสูจน์มาระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนนะก็เราก็สวัสดิ์แล้วอยู่กับอัลลอฮ์เรื่อยไปไม่นานเกินรออัลลอฮ์ต้องให้เราเห็นเห็นไหมอยู่กับอัลลอฮ์นะพี่น้องนะวะอันฮุซัยฟะห์ต่อมาหลักฐานที่5ท่านนบีตัดได้ที่ข้อมือที่ผูกเพื่อให้หายจากการเจ็บป่วยหะดีษอันฮุซัยฟะห์อันนะฮูรออารอญุลันฟียะดิฮิคัยตุนมินัลฮุมมาฟะกอตออะฮูวะตะลากอละฮูวะมายุมินุอักษรุฮุมบิลลาฮิอิลลาวะฮุมมุชริกูนซูเราะห์ยูซุฟความว่าฮุซัยฟะห์เล่าว่าท่านนบีเห็นชายคนหนึ่งมีได้ผูกข้อมือเพื่อให้หายเจ็บไข้ท่านนบีจึงได้ตัดได้ที่ผูกข้อมือของชายผู้นั้นออกและท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้อ่านอายะห์นี้อ่านว่าวะมายุมินุอักษรุฮุมบิลลาฮ์อิลลาวะฮุมมุชริกูนในวงเล็บแปลว่าส่วนมากจากพวกเขาจะไม่ศรัทธาต่ออัลลอฮ์เว้นแต่พวกเขาจะเป็นผู้ตั้งภาคีต่อพระองค์บอกให้รู้เลยว่าถ้าไม่ศึกษาเรื่องอัลลอฮ์ให้จริงถ้าไม่รู้จักอัลลอฮ์จริงล่ะชิริกเนี่ยจะหนีไม่พ้นเพราะมันติดมาตั้งแต่ครั้งปู่ย่าตายายว่าจะก่อนนี้เวลาพวกเราทำนานะก่อนจะเกี่ยวข้าวต้องไปทำพิธีแล้วก็มีกล้วยน้ำวามีขนมต้มขาวขนมต้มแดงเนี่ยนะแล้วคนเสียงทำหน่อยแปลกแต่คนมุสลิมก็ทำอย่างนั้นเพราะเคยกันมาไร่อ้อยฉันเนี่ยเวลาก็จัดเนี่ยไปจ้างเขาตัดคนจะตัดอ้อยฉันเนี่ยมันทำพิธีนะมันต้องทำพิธีบวงสรวงก่อนว่าไม่ได้ตัดอ้อยแล้วมีอาเพศอภัยแล้วแต่เรื่องของเขาแต่นี่คนมีอัลลอฮ์กับไม่มีอัลลอฮ์เป็นยังไงผู้ที่จะคุ้มครองชีวิตคืออัลลอฮ์ผู้ที่จะให้ริซกีคืออัลลอฮ์ผู้ที่เอาเคราะห์กรรมมาให้คืออัลลอฮ์ถ้าเช่นนั้นขอดุอากับอัลลอฮ์บิสมิลลาฮิรเราะห์มานิรเราะฮีมขออัลลอฮ์ให้ริซกีกับฉันให้ฉันได้พอเพียงเถอะแล้วเราก็ทำงานไม่ต้องมีพิธีอะไรทั้งหมดเลยงั้นบางคนเนี่ยนะ
พิธีที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ได้เรียนตอนนี้พอพิธีที่อัลลอฮ์ใช้ไม่ได้เรียนไม่ได้ทำก็ต้องไปทำพิธีอื่นเพราะอะไรรู้ไหมพิธีละหมาดที่อัลลอฮ์ใช้เนี่ยไม่ได้เรียนไม่ได้ทำเลยพอเราจะทำอะไรก็ต้องไปทำพิธีอย่างอื่นเพราะพิธีนี้ไม่ได้ทำพอมาละหมาดละเกาะสุญูดพิธีอื่นก็ไม่ได้ทำจะทำยังไงพอละเกาะสุญูดให้คำมั่นสัญญาว่าจะจงรักภักดีต่อพระองค์จะไม่ฝ่าฝืนพระองค์อัลลอฮ์องค์เดียวเท่านั้นเป็นเจ้าของฉันพอสัญญาอย่างนี้อยู่ตลอดเวลา5เวลาเนี่ยพออื่นจากอัลลอฮ์ฉันไม่ขออื่นจากอัลลอฮ์ฉันไม่อาศัยพอรู้ว่าสิ่งเหล่านี้ช่วยอะไรฉันไม่ได้เนื้อหาโดยสรุปอัลลอฮ์ได้ท้าทายอำนาจอื่นว่าหากพระองค์จะให้เกิดโทษหรือคุณแก่ใครคนใดคนหนึ่งจะมีอำนาจใดบ้างที่จะขัดขวางความประสงค์ของพระองค์ได้คำท้าทายนี้พระองค์ได้ให้ท่านนบีเป็นผู้ท้าทายเจ้าปลอมทั้งหลายที่ผู้ปฏิเสธทำการสักการะบูชาอยู่และคำท้าทายนี้เพื่อยืนยันให้ผู้มีศรัทธาได้มีความมั่นใจว่าโทษหรือคุณที่จะเกิดขึ้นนั้นอยู่ที่อำนาจแห่งอัลลอฮ์แต่พระองค์เดียวสิ่งอื่นจะให้คุณหรือโทษแก่เราไม่ได้เป็นอันขาดเมื่อเป็นเช่นนี้เราจะต้องมอบตัวต่อพระองค์ด้วยความจริงใจเราผู้ศรัทธาจะต้องยึดถืออัลลอฮ์เป็นผู้ปกครองเป็นผู้คุ้มครองเพราะพระองค์เท่านั้นที่จะสามารถให้คุณหรือให้โทษแก่เราได้ด้วยเหตุนี้ท่านนบีจึงได้ห้ามผู้ศรัทธามิให้ยึดตะกรุดหรือเอาเส้นได้ผูกข้อมือผูกต้นแขนหรือส่วนอื่นๆเพื่อขจัดโรคภัยไข้เจ็บและบาลอต่างๆบาลอเป็นภาษาอาหรับแปลว่าเคราะห์กรรมต่างๆผู้ใดฝ่าฝืนถือว่าเขาผู้นั้นได้ทำชิริกชิริกคือไปนับถือสิ่งอื่นมามีอำนาจเท่าเทียมอัลลอฮ์เพราะอำนาจเนี่ยอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวรู้แล้วและถ้าเขาตายในขณะที่ยังยึดสิ่งอื่นเหล่านี้เขาจะตายในสภาพของมุชริกคือผู้ที่ยังนับถือสิ่งอื่นมีอำนาจเท่าเทียมอัลลอฮ์ซึ่งที่พำนักของเขาก็คือนรกนั่นเองประเด็นที่ควรศึกษาเล่ม2นะครับที่พี่น้องหาไม่เจอเล่ม2ครับเล่ม1จบไปแล้วนี่เล่ม2 1อำนาจที่จะทำให้เกิดคุณเกิดโทษแก่มนุษย์ได้นั้นคืออำนาจแห่งอัลลอฮ์เท่านั้นนี่จากความรู้ที่เราได้รับมาแล้วและพี่น้องจำสิ่งอันนี้เอาไว้จำไปจนกระทั่งวันตายแล้วกลับไปเข้าสวรรค์ของอัลลอฮ์ว่าผู้มีอำนาจเด็ดขาดแต่ผู้เดียวอัลลอฮ์เท่านั้นสิ่งอื่นทั้งหลายแหล่นั้นมีหน้าที่เท่านั้นเองอำนาจให้เป็นให้ตายให้รวยให้จนให้สุขให้ทุกข์ทั้งหมดอัลลอฮ์เท่านั้นผู้มีอำนาจสิ่งต่างๆมีหน้าที่เท่านั้นและชิริกก็ไม่เกิดแล้วเพราะสิ่งอันใดที่มีหน้าที่มีคุณประโยชน์ก็ใช้ไปตามหน้าที่ใช้เอาประโยชน์ที่อัลลอฮ์ให้มาแต่อำนาจเด็ดขาดอยู่ที่อัลลอฮ์องค์เดียวดังนั้นการที่เราทำอะไรเราจึงมอบหมายกับอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์องค์เดียวเป็นผู้มีอำนาจสองเจ้าปลอมๆที่ถูกบูชาอื่นจากอัลลอฮ์จะไม่มีอำนาจให้คุณให้โทษแก่มนุษย์ได้เพราะเขาไม่มีอำนาจบันดาลให้ความสุขให้ความทุกข์กับใครได้ถ้าท่านจะไปวิงวอนขอความร่ำรวยจากเขาเขาก็ไม่มีรซะกีให้ท่านจะไปขอให้ท่านหายจากโรคภัยไข้เจ็บเขาก็ไม่มีอำนาจเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปละเมอเพ้อฝันว่าจะไปขอกับที่คนวลีกรมัดที่กูโบนั้นไม่ต้องขอกับอัลลอฮ์ส่วนคนวลีกรมัดเป็นคนดีเราก็ขอดุอาให้กับเขาขอจากอัลลอฮ์ให้เขาได้รับความสุขอันนั้นมีสิทธิขอได้แต่จะไปขออะไรจากเขานั้นเขาไม่ใช่เจ้าเขาไม่มีอำนาจ 3. อัลลอฮ์เท่านั้นที่จะให้ความมั่นใจแก่ผู้ที่มอบความไว้วางใจต่อพระองค์ผู้ใดมอบความไว้วางใจอัลลอฮ์จะให้ค
ความเพียงพอแก่เขาถ้าใครไม่ไว้ใจอัลลอฮ์อัลลอฮ์ก็จะลงโทษในฐานะที่มันไม่ไว้วางใจอัลลอฮ์และคนนั้นจะอยู่อย่างทุรนทุรายไม่มีความพอเพราะไม่ไว้ใจเนี่ยอัลลอฮ์นี่ฐานะมุมินนะส่วนเรื่องคนกาเฟรไม่เกี่ยวเพราะคนกาเฟรนั้นคนที่อัลลอฮ์ไม่ได้เอาเข้าสวรรค์นี่เขาจะทำผิดยังไงบนดุนยาอัลลอฮ์ไม่ลงบัลลอเขาหรอกสิ่งที่จะเอาไปทิ้งกองขยะไม่ต้องเก็บมาซัก 4. ผู้ศรัทธาจะต้องไม่ยึดสิ่งอื่นจากพระองค์เป็นผู้คุ้มครองไม่มีใครจะคุ้มครองชีวิตของเราได้นอกจากอัลลอฮ์ 5. การผูกข้อมือเพื่อให้พ้นโรคภัยเป็นชิริกผมจะลองทดสอบความรู้พี่น้องหน่อยว่าเราผูกข้อมือเพื่อให้พ้นโรคภัยเป็นชิริกแล้วก็เวลาเรากินยาให้หายโรคภัยเป็นชิริกไหมไม่เป็นนี่ตรงนี้พี่น้องต้องแยกให้ได้นะทำไมเวลากินยาให้หายโรคไม่เป็นชิริกเอาเชือกมาผูกข้อมือจึงเป็นชิริกเพราะยามีคุณภาพและเราก็ใช้คุณภาพที่อัลเลาะห์ให้มาลดขมรักษาโรคประสาทลดหวานรักษาโรคหัวใจลดเปรี้ยวไปฟอกโลหิตมันมีคุณภาพของมันแล้วก็ใช้ตามคุณภาพที่อัลเลาะห์ให้มาไม่ชิริกส่วนเชือกมันไม่ได้มีคุณภาพในการแก้โรคภัยไข้เจ็บแล้วทำไมมันแก้ได้แก้ได้เพราะเราถือว่าเชือกมีอำนาจในการให้หายโรคภัยไข้เจ็บจึงเป็นชิริกก็แยกเลยว่าถ้ายึดถือสิ่งใดมีอำนาจบันดาลให้หายเจ็บได้บันดาลถึงนั้นสิ่งนี้ได้นั่นแหละถึงเกิดชิริกเข้าใจนะพี่น้องไม่ใช่เข้าใจอย่างเดียวนะพี่น้องจะต้องนำสิ่งเหล่านี้เอาไปสอนลูกๆหลานๆไปสอนพี่ๆน้องๆ